มิสแกรนด์นครราชสีมาชุดย่าโมกลายเป็นเรื่องร้อนในช่วงข้ามคืนจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024สำหรับรอบการประกวดรอบชุดประจำจังหวัดเพื่อค้นหาที่สุดแห่งชุดประจำชาติซึ่งหนึ่งในชุดที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็นไวรัลคือชุดย่าโมชุดของพลอยนันทิชาอย่างวัฒนามิสแกรนด์นครราชสีมา2024งานนี้ทำเอาโซเชียลฮือฮาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบแม้แต่บอสณวัฒน์อิสระไกลศีลถึงขั้นชมผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับไลฟ์สดพูดถึงคอนเซปต์ชุดและการนำเสนอของมิสแกรนด์นครราชสีมา2024ขณะที่บอกว่าโคราชนี่ก็หนึ่งใน The Best สำหรับผมอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือโคราชครับโคราชนี่ก็หนึ่งใน The Best ของสำหรับผมจะบอกให้ว่าชุดโคราชเนี่ยมันเป็นชุดปกตินี่แหละคนก็เคยโคเวอร์มาแล้วเคยทำมาแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้ปังเท่ามาทุกกระเบียดนิ้วจริงๆบังเอิญว่าโชคดีที่น้องเนี่ยมีรูปร่างประมาณนี้ด้วยที่เหมาะกับคาแรคเตอร์นี้นะฮะแล้วก็เหมาะกับ เสื้อผ้าสไตล์นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แกะคาแรคเตอร์ออกมาแล้วมันทำให้ดูรู้สึกว่าเหมือนไซส์ก็ได้อะไรก็ได้ได้ไปหมดเลยขนาดก็ได้และคนที่แกะแบบมาต้องชมทีมงานว่าแกะมาทุกกระเบียดนิ้วจริงแต่ดูเหมือนว่ากระแสโซเชียลอีกด้านก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงความเหมาะสมงานนี้พลอยนันทิชามิสแกรนด์นครราชสีมา2024จึงได้ออกมาเปิดใจหลังเกิดกระแสดราม่าชุดย่าโมพร้อมเล่าถึงเจตนาดีในการเชิดชูย่าโมและได้มีการกราบขอขมาท่านแล้ววอนขออย่ามองเป็นเรื่องลบลู่พลอยกล้าพูดได้เต็มปากว่าพลอยทำเต็มที่มากๆในรอบของชุดย่าโมนะคะและที่พลอยเลือกชุดย่าโมมานะคะเพราะว่าพลอยอยากจะเชิดชูแล้วก็เผยแพร่ความสง่าความขลังของย่าโมนะคะแล้วก่อนขึ้นเวทีเราได้มีการกราบขอขมาคุณย่าแล้วแล้วก็ขอให้คุณย่าดลจิตดลใจเราให้เราแสดงออกมาให้ทุกคนได้รับรู้แล้วเราก็เชื่อนะคะว่าทุกคนสัมผัสได้เพราะตอนที่เราเดินอยู่บนเวทีจริงๆเราก็รู้เลยว่าย่ามาอยู่กับเราแล้วแล้วก็ประเด็นดราม่าแอบกลัวไหมเอาความจริงคือแอบกลัวนะคะแต่พออยากขอวอนให้ชาวโคราชอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ลบหลู่นะคะให้มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วก็อยากให้มองว่าเป็นการเชิดชูเป็นการเผยแพร่แล้วก็ความสง่าของย่าความขลังของย่าความแข็งแกร่งของย่านะคะเพราะว่าคุณย่าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นที่เคารพรักของชาวโคราชอยากให้มองตรงนี้เป็นข้อดีมากกว่าพลอยได้ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเราได้สร้างตำนานใหม่ทำให้ทุกคนได้รู้จักโคราชและก็ย่าโมเพิ่มมากขึ้นนะคะและตอนนี้พลอยขอฝากกำลังใจดีกว่าค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับพลอยด้วยนะ